ผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเป็นของกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่นี่เลยถ้าหลวงพ่อขอเนี่ยก็จะไปด้วยกันตลอดห้ามห่วงเขาเขาเอาไปบ้านเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงคนที่บ้านอีกเลี้ยงทานคือห้ามห่วงมดคือมดไปมดไปหามเพิ่มพระดูแลพระมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วทำนูสุขภาวะพระสงฆ์พระป่วยดูแลพระแล้วก็ต้องมีการอบรมนะต้องปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอให้เข้ามาร่วมอบรมมาร่วมประชุมร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเราจากนั้นประชุมในที่ประชุมจะมี6หน่วยงานพอรับมาแล้วก็ไปปรึกษาหลวงพ่อจังหวัดหลวงพ่อครับผมจะทำนี้ครับพ่อจังหวัดก็เห็นด้วยพ่ออำเภอด้วยครับพ่ออำเภอเห็นด้วยทั้งหมดมี68ตำบลตำบลของสงฆ์แล้วขอตำบลละ1องค์มาอบรมพระคีลานุปัฏฐากก็ใช้เวลาอบรม5วันหลวงพ่อก็เป็นส่วนศาสนสงเคราะห์ก็ได้ตั้งส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อดึงพระภิกษุสงฆ์มาร่วมกิจกรรมในการดูแลคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์ผู้ทุพพลภาพหรืออัพาธคณะสงฆ์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบูรณาการในการส่งเสริมรักษาสุขภาพความดีมีสุขของพระภิกษุสงฆ์ดูแลตั้งแต่โรคพื้นฐานจนถึงติดเตียงก็จะมีการจัดการตามกฎกติกาของธรรมนูญสุขภาพคณะสงฆ์มีการดึงอบรมพระภิกษุสงฆ์มาเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจากกรมอนามัยอบรมแล้วนี่ความเข้าใจของโยมเป็นพระโอสวความเข้าใจอ๋อมีพระมีหน้าที่ทำได้แต่ถ้าไม่อบรมมันเหมือนว่าเข้าไปเหมือนได้ยุ่งอะไรด้วยพระไม่เกี่ยวแต่เราทำแล้วนะสบายเลยทำได้สบายด้วยความเต็มใจทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็โดยอำเภอศรีสำโรงเนี่ยได้รวบรวมพระทั้งหมดทั้งอำเภอนะครับมาตรวจสุขภาพสถานที่จัดก็คือที่วัดนี้โดยจะได้รับการเจาะเลือดได้รับการเอ็กซเรย์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำปีบางลูกบอกพระพิรานุถาของพ่อตอนแรกผมเหมือนถูกบังคับแต่เมื่อมาเป็นแล้วมันเกิดพลังเกิดความชื่นใจดีใจดูแลพระด้วยกันพระก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและประการสำคัญพระที่บวชมามากหลายพรรษาบางคนบอกพ่อลาเด็กขาไปรักษาไปอยู่ที่บ้านบางคนรักไม่อยากลาเด็กขาอยากจะอยู่อย่างนี้ดูแลกันเองเลยเป็นพันๆก็สามารถรับได้มันสะดวกสบายกว่าเพราะคุณท่านมาอยู่นี่ก็ว่าคนไข้สูงอายุคนไข้ติดเตียงนะครับนะท่านก็จะมีนโยบายที่จะออกเยี่ยมร่วมกับเจ้าหน้าที่เราแล้วก็อสม.ไปเป็นกำลังใจโดยมีกระเช้าเป็นของเล็กๆน้อยๆไปฝากคนไข้ท่านเป็นคนทำงานจริงจังทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็แนะให้ทำตามสิ่งใดขาดตกบกพร่องท่านก็เสริมนี่คือความคิดที่เป็นพ่ออยู่มาถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนวัดราชารามเมื่อก่อนมาอยู่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แต่นี้เมื่อมีการอบรมเยาวชน3วัน2คืนวันสุดท้ายได้มีเขียนเข้าค่ายนี้ต้องการอะไรบ้างมีอยู่ข้อความหนึ่งนักเรียนเขียนว่าคุณพ่อหนูมาเข้าอบรมที่นี่อะไรก็มีทุกอย่างแล้วแต่เสียอย่างเดียวเวลาฝนตกมันฝนย้อยอาจารย์ข้าวหนูหลวงพ่อทำร่วมให้หน่อยได้ไหมก่อนเนี้ยเราจะมีงานเนี้ยมีงานเลี้ยงทานเนี่ยคนเยอะมากมาในหมู่บ้านฝนตกอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยมันเป็นทั้งเลอะทั้งโคลนหลวงพ่อก็สร้างโดมขึ้นมาเพื่อจะมันหลบฝนพอหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีเงินนะวัดไม่มีเงินก็แกก็เริ่มพัฒนามาเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมาทำบุญเพื่อก่อสร้างขึ้นมาเช่นโดมเนี่ยแกทำไม่กี่วันนะนี่การเกิดสร้างโดมขึ้น49วันสร้างเสร็จเลยพระเด็จพ่อมาแล้วประยุกต์ตั้งแต่พ.ศ.30ให้ชุมชนมาเป็นส่วนร่วมมาเป็นเจ้าภาพอาหารหวานข้าวมีการตั้งโรงทานนำโรงทานมาตั้งให้คนเดินกินเดินอะไรก็จะมีมารยาทมากคือจานเนี่ยเขาจะมีที่ล้างให้ล้างและคว่ำคนที่จะกินก็ไปเอาจานมาเองฝึกระเบียบวินัยโดยในตัวเนาะคนก็มีความศรัทธาตรงนี้ไม่ต้องประกาศมากมายขยะทิ้งเป็นที่อะไรพวกนี้ก็จะมีถุงดำเขาก็ช่วยกันทำความสะอาดทำอะไรตรงนี้นะครับ
็เป็นตัวเองคือชาวบ้านทำใช่ไหมใครก็มาเอาไปก็ไปทำก็ใส่มากก็จะเป็นจับกับข้าวของชาวบ้านอย่างเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับนะอย่างวัดเราเนี่ยมีหลวงพ่อทำเป็นปินโตเหมือนเป็นตารางอะว่ากลุ่มบ้านนี้ทำปินโตถวายวันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกสุขภาพซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยการถวายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวถุงที่เราซื้อมาจากตลาดโดยที่ไม่ได้เน้นสุขภาพแกจะเลี้ยงทานฟรีอ่ะ73 75รายการหมูย่างฟรีทุกอย่างขนมไทยทุกอย่างกินฟรีครับคนได้ด้วยห้ามว่าสมมติมาจากบ้านนอกที่คนจนๆมาเขามาทีขอกระเป๋ามาเลยนะเก็บใส่ตะไคร้สับปะรดสะพายอะไรถ้าใครไปห่วงไม่ได้หลวงพ่อห้ามห่วงเขาเอาไปบ้านเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงคนที่บ้านอีกเลี้ยงทานคือห้ามห่วงมดคือมดไปหามเพิ่มผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเป็นของกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่นี่เลยถ้าหลวงพ่อขอเนี่ยก็จะไปด้วยกันตลอดสมมุติจะมีการสอบนักธรรมสนามหลวงสอบที่วัดประจำอำเภออย่างเงี้ยท่านก็จะจัดไปเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือพวกแกงขนมจีนแกงเขียวหวานได้อะไรผมก็ไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ว่าพอทำแล้วมันอิ่มเราไม่ได้กินนะแต่เราอิ่มดูในงานนี้เราอิ่มเลยทั้งที่เราไม่เคยได้กินมันเหมือนอิ่มบุญอะไรเนี้ยก็กุศลบายของหลวงพ่อเนี่ยเราก็มาทำบุญกันบริจาคทานอะไรเงี้ยในเรื่องของการเป็นแม่แบบสุดยอดเลยดีมากๆเลยจะไม่สอนด้วยคำพูดท่านจะสอนด้วยการกระทำล้างส้วมล้างอะไรท่านเชื่อไหมว่าใช้สก๊อตไบขัดเองเลยนะแล้วพระก็ทำตามหมดมันเป็นรูปแบบที่ไม่ต้องมีการสอนรูปแบบที่ไม่ต้องมีการใช้คำพูดเรียกว่าการกระทำย่อมมีเสียงดังกว่าคำพูดก็เป็นหน้าที่เราต้องช่วยหมู่บ้านของเราวัดวาอารามของเราพื้นที่ของเราเราต้องให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันไอ้สิ่งไหนว่าดีเราก็ต้องดีเพราะคนเราโตแล้วมีอายุแล้วใจเขาใจเราแต่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวในความว่ารวมพลังกันรวมชาวบ้านคุณครูด้วยหน่วยคณะแบบบวรเนี่ยจะทำอะไรก็รวมพลังช่วยกันด้วยความสำเร็จเราก็มีพลังทำต่อเนื่องมีอุปสรรคไหมอุปสรรคอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเพราะไม่เกิดพลังสามัคคีในด้านหนึ่งเดียวกันพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ